ครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์นะครับคุณสุมาลีโคตนนท์สวัสดีครับคุณสุมาลีครับสวัสดีค่ะครับคุณสุมาลีฮะมาเห็นได้ข่าวว่ามีกู้อะไรโครงการเพื่อไปประกอบอาชีพอะไรนี่เรากำหนดหลักเกณฑ์ยังไงอ๋อเงินกู้โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนใช่ไหมคะเงินกู้โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยเป็นโครงการที่สหกรณ์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์โดยสหกรณ์สนับสนุนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้ของสหกรณ์ทุกประเภทอยู่ที่ 5.50 เพื่อให้สมาชิกเนี่ยนำเงินกู้ตัวนี้ไปประกอบอาชีพเสริมไปประกอบอาชีพปกตินี่ประมาณ6ใช่ไหมฮะอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ตอนนี้อยู่ที่ 7.25 ค่ะใช่ค่ะถ้าเท่าเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยอัตราเพื่อนช่วยเพื่อน 5.50 ค่ะ 5.50 แล้วก็ไม่มีเฉลี่ยคืนอ๋อเราไม่ให้เฉลี่ยเราไม่ให้เฉลี่ยคืนแต่เราให้อัตราดอกเบี้ยที่ 5.50หมายความว่าเราเฉลี่ยคืนไว้ตั้งแต่ต้นนะใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเราให้สมาชิกทำแผนธุรกิจเข้ามาให้เราต้องมีโครงการมีโครงการค่ะโดยให้สหกรณ์พิจารณาในแผนธุรกิจหรือโครงการที่สมาชิกทำมาเราให้ระยะเวลากี่ปีระยะเวลาเราให้ส่ง36งวดค่ะ36งวด3ปีใช่ค่ะมีสมาชิกมาใช้บริการเยอะสมาชิกที่สมัครเข้าโครงการเราที่ส่งรายชื่อเข้ามามีทั้งหมด50ท่านแต่พิจารณาแล้วก็ได้รับการอนุมัติทั้งหมด21ท่านอ๋อครึ่งต่อครึ่งเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าตัวโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยค่ะเราให้สมาชิกนำเงินสดมาส่งชำระนี่เองที่สหกรณ์เราไม่ได้ให้หักจากบัญชีเงินเดือนซึ่งสมาชิกก็จะเป็นผู้ที่ค่อนข้างมีวินัยในการนำเงินมาส่งชำระหนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ชำระตรงไหมครับตรงเวลาส่วนใหญ่ก็ชำระจะตรงเวลาค่ะมีเลทที่ไม่ตรงตามกำหนดเวลาบ้างแต่ไม่เกินประมาณ3คนประมาณนี้ค่ะสมาชิกที่กู้ไปที่ประสบความสำเร็จประสบใน21คนที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็มี6ท่านที่สามารถปิดชำระหนี้ได้ก่อนกำหนดค่ะถือว่าประสบความสำเร็จถือความสำเร็จแล้วก็ส่วนที่เหลือก็กำลังส่วนที่เหลือก็คือสามารถส่งชำระหนี้สหกรณ์ได้ตามงวดปกติที่สหกรณ์กำหนดแต่ยังไม่สามารถที่จะมาปิดหนี้ได้ก่อนกำหนดใช่ค่ะแล้วก็มีส่งได้มากกว่างวดที่เราจำนวนเงินต้นที่เรากำหนดนะคะคือถ้าสมาชิกกู้ที่ 50,000 เราจะให้ส่งเงินต้นเดือนละ 1,600 บาทรวมทั้งดอกเบี้ยอย่างบางท่านที่กู้ไปก็ส่งได้มากกว่า 1,600 บาทมาส่ง 3,000 ก็มีอ๋อก็ถือว่าน้อยมากนะเดือนละ 1,000 ค่ะนะครับนะครับโอเคครับนี่ก็คือผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์นะครับเราพูดถึงเรื่องของโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนชีวีมีสุขก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ต่อไปนะครับก็ต้องขอบคุณนะฮะทางผู้จัดการนะครับคุณสุรารีเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้ก็มาให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับกับทีมงานก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับสหกรณ์อื่นๆนะครับและหวังว่าคงจะมีโครงการดีๆที่จะไปประชาสัมพันธ์ต่อนะครับก็ต้องขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่บ้านสวนวิลาวันค่ะของคุณรอนมงคุณนะคะครับคุณรอนมงคุณนี่ก็เป็นสมาชิกดีเด่นได้รับรางวัลหลายรางวัลนะฮะพอรู้ไหมอะไรบ้างคะรางวัลสมาชิกดีเด่นร้อยปีสากลไทยโอ้โหทั้งประเทศเลยหลายรางวัลที่จังหวัดเหมือนกันนะฮะจังหวัดที่กาฬสินธุ์เป็นรางวัลคนดีสีสาธารณสุขกาฬสินธุ์ไม่เบานะฮะอยากไปดูผลงานเขาจ้ะใช่อยากไปดูแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะครับไร่นาสวนผสมของคุณรอนมงคลเชิญเลยครับครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สวนของคุณรอนมงคลนะฮะชื่อสวนวิลาวันนะครับแล้วก็เจ้าของสวนตัวจริงฮะคุณวิลาวันก็อยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับคุณวิลาวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ในส่วนที่คุณรอนตัดสินใจในเรื่องของการกู้ยืมเงินสหกรณ์มาแล้วมาทำไร่นาส่วนผสมตรงนี้มีแนวคิดเกิดเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจอยู่ตรงไหนส่วนมากความยั่งยืนค่ะครับที่เขาใช้เงินจากตรงนั้นมาก็คือลงทุนกับต้นกล้าไม้แล้วก็ปรับสวนจากไร่นา
มาเป็นคันนาที่เราเดี๋ยวเราได้ชมค่ะครับเป็นคันนาแล้วก็มีต้นไม้เพื่อความยั่งยืนข้างหน้าให้ลูกอ่ะคิดว่าไม่ผมกําลังมองว่าเวลาเราจะลงทุนอะไรสักอย่างใช่มั้ยฮะเราก็ต้องดูว่ามันคุ้มทุนหรือเปล่านะฮะเรากล้าลงทุนขนาดนี้เรากล้าที่จะกู้ยืมเงินสหกรณ์นะฮะของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มาเนี่ยมีความมั่นใจยังไงว่าคุณรอนี่จะต้องดำเนินการได้ก็คิดว่ามีความเชื่อมั่นที่จะทำแล้วมันได้ผลนะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งภรรยาที่เอาแค่ปลูกแล้วบำบัดให้หายกับโรคเนี่ยผมว่าคุ้มแล้วนะครับคุ้มครับก็อยากได้ก็พาซื้อมาโดยเฉพาะเรื่องตะวันป่าครับตะวันป่าธนาคารต้นไม้นะครับที่ตั้งไว้ก็พวกยางนาพยุงอะไรที่ปลูกนี่อีก10ปี20ปีข้างหน้ายังไงก็คุ้มอยู่แล้วครับในส่วนที่เรากำลังเริ่มทำเนี่ยถือว่ามีการลดค่าของชีพลงไหมค่าครองชีพนี่คือไม่ได้ซื้อเลยครับถ้าอยู่บ้านนี่ไม่ได้เสียตังค์สักบาททั้งข้าวทั้งกับข้าวก็มีครับในเราเต็มเลยไข่เป็ดไข่ไก่มีครับมีหมดครับซื้อเนื้อหมูเนื้อหมูอย่างเดียว มีของที่ได้ซื้อก็พวกปลาทูปลากระป๋องมาม่านะครับเนื้อหมูนอกนั้นที่ปลูกเองทำเองแล้วก็ไม่ค่อยทานไม่ได้เสียแล้วก็ไม่ค่อยได้อันไหนที่ไม่ใช่ที่บ้านสวนแทบจะไม่อยากทานแล้วนะครับตอนนี้จุดหนึ่งผมว่าคุณรอนเองนะฮะกับคุณวิลาวันคงจะมีใจรักในด้านของการปลูกผักปลูกอะไรตักทำสวนทำไร่ทำสวนด้วยใช่ไหมครับครับก็มีสวนครับเพราะว่าพ่อผมเป็นลูกชาวนาครับอย่างนี้เลยถึงเป็นข้าราชการถึงจะใหญ่แค่ไหนอันนั้นคือหัวโขนอีกชนิดหนึ่งอีกประเภทหนึ่งแต่ว่าผมโดยกำเนิดคือเป็นลูกชาวนาเพราะนั้นผมจะลืมไม่ได้เพราะนั้นพ่อแม่ทิ้งมรดกให้ทองเงินทองฝังไว้ใต้ดินเยอะแยะเพราะนั้นเราต้องขุดมาใช้ให้มันคุ้มค่าครับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่นำมาใช้นั้นถ้าหากว่าสมาชิกสหกรณ์นะฮะคนอื่นๆเนี่ยมีที่มีอะไรต่างๆคุณรอจะแนะนำสมาชิกเหล่านั้นอย่างไรคือคนนี่ผมไม่ถามหลายคนแล้วบางทีเขาก็บอกว่าเขาทำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าทำได้นี่ทำได้คนเดียวก็ยังไม่ได้นะครับต้องตั้งทั้งครอบครัวป่ะครอบครัวด้วยครับมันถึงจะสำเร็จครับก็ต้องเรียกว่าต้องใจรักทั้งครอบครัวนะฮะต้องไปด้วยกันนะครอบครัวต้องช่วยกันทีนี้ก็มันตอนนี้ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์แล้วใช่ไหมค่ะสมบูรณ์หมดแล้วแล้วคิดจะขยายอะไรต่อตอนนี้ของเราสเต็ปต่อไปก็คือเป็นตัวอย่างให้ชุมชนนั่นแหละครับหนึ่งเด็กนักเรียนเริ่มเข้าค่ายแล้วค่ะของชุมชนต่างๆในตำบลภูปอครับเราเป็นแหล่งที่เรียนรู้สามารถให้เด็กดำนาได้โดยไม่ต้องที่อยู่สาจอก็ไม่ต้องคิดว่านาจะดีหรือไม่ดีเราจะปล่อยแปลงเด็กเลยให้เด็กหัดทำตั้งแต่ป.4ถึงม.3ครับ2แล้วก็หัดให้เด็กกล้าเพาะกล้าไม้ในส่วนพริกมะเขืออย่างเงี้ยหัดให้เขาทำบางครั้งก็เป็นคนแก่ที่บางครั้งก็เอามาส่งฝากขายครับค่ะเราเป็นศูนย์จำหน่ายบ้านเรามี3โซนแบ่งเป็น3โซนโซนแรกคือโซนที่1นี่คือตรงนี้ค่ะตลาดหน้าบ้านอยากให้คนรู้ว่าพื้นที่เล็กๆเขาสามารถทำได้ปลูกกินได้ปลูกขายได้อย่างน้อยๆพี่ก็เหลือใส่กระถางเก็บขายได้เหลือกินโซนที่2ในโซนที่2ของเราก็อยู่สระน้ำปลูกพืชเพื่อเป็นรายเดือนเช่นผักหวานป่าเสาวรสมีไก่ไข่มีมะนาวแล้วโซนที่3จะสำหรับคนที่มีพื้นที่เยอะตั้งแต่3ไร่ขึ้นไปเป็นพืชยางนาที่เราใส่เชื้อเห็ดแล้วทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ก็จะมีเชื้อเห็ดเรียบร้อยเห็ดป่าแล้วก็เห็ดละโงกสีทองโครงการที่เราจะทำทุกวันนี้คือทำเป็นถนนทองคำก็อยู่ตรงกลางของในส่วนพื้นที่ใส่ยางนาแล้วก็ใส่เชื้อเห็ดละโงกไว้แล้วแล้วก็มีคนที่เขาทำสำเร็จแล้วเราก็ไปดูในเครือข่ายเดียวกันในชุมชนเดียวกันก็เลยเอามาปรับใช้กับตัวเองเพื่อความยั่งยืนแล้วแนวคิดตรงนี้ได้มาจากไหนที่แนวคิดตรงนี้ได้มาจากไหนที่ว่าทำเป็นโซนนั้นโซนนี้ทำเป็นถนนทองคิดเองนะโดยอาศัยประสบการณ์มั่งหรือเปล่าหรือดูใน YouTube ค่ะดูอาจารย์ยักษ์ดูหลายๆท่านเพราะนั้น
ความรู้เราก็หาได้หลายๆที่เนาะเดี๋ยวเราก็จะพานะฮะให้คุณรอดพาไปชมพื้นที่นะครับก็เชิญคุณรอดครับนี่นะครับทางถนนที่จะลงไปทุกเช้าแล้วไถอะไรไถกบครับไถกบเอาปุ๋ยครับจากตอฟางครับไถเราใช้รถไถอยู่ครับครับก็ไถมันก็ไม่แพงจังไม่เกิน600กว่าบาทที่เขาออกกับผมทั้งหมดจ้างเขาไถจ้างครับตอนเช้ามานั่งซาเล้งมาก็กดให้มันน้ำมันใช้ระบบนี่แหละครับครับไม่งั้นมันก็แห้งสลับกันเอาวันนี้ทำฝั่งนี้ครับพอให้มันชุ่มหน้าแรงครับครับเพราะว่าการปลูกต้นไม้ถ้าไม่ผ่านหน้าแรงอย่าคิดว่าตัวเองแน่ ไม่ต้องบอกว่าตัวเองแน่ก็คือเอาแค่ให้พยุงไปแค่นั้นเองพอหน้าแรงก็พยุงไว้นะแต่ถ้าเป็นต้นพวกนี้ผมจะลงไปน่าจะถึง500ต้นอยู่ครับต้นนี้ต้นยางนายางนาครับเอาไว้ทำอะไรฮะยางนานี่ก็คือคนเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมไปปลูกยางนามันจะไม่ตายก่อนบ่20ปีถึงจะโตเนาะครับก็คือถ้า20ปีขึ้นเนี่ยมันต้นละหมื่นอะคิดว่า มีประมาณ500กว่าต้นแต่ผมไม่ได้คิดถึง20ปีเผื่อเราตายไปก่อนเนี่ยก็3ปีก็สามารถปลูกเห็ดได้ครับก็กินเห็ดเลยครับปลูกอะไรนะเชื้อเห็ดครับเห็ดปลูกยังไงเราอยากเห็ดอะไรมันแค่เอาเชื้อมันหมดแล้วเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็เอามูลวัวมาใส่มันก็ออกเห็ดแล้วครับถ้าไม่มีต้นนี้เห็ดไม่ออกครับนะครับนั่นมันใช้ต้นยางประโยชน์ได้หลายอย่างเนาะเพราะนั้นคนคิดไม่ถึงแต่ถ้าคิดตอนนี้ก็ช้ากว่าผมอีก3ปีที่3ปีแล้วนะครับ3ปีได้แค่นี้ครับครับสวยมากปีหน้าผมมีแผนว่าจะลง ไอ้ทุเรียนกับทุเรียนกับเงาะที่นี่ยังไม่มีครับแถวจังหวัดกาฬสินธุ์มันมีอยู่โน่นครับอยู่ห้วยพึ่งอยู่ไกลอยู่แต่ลงสักไม่เกิน50ต้นหรอครับมาทดลองเนาะครับทดลองดูแถวนี้แหละเพราะว่าระบบน้ำผมมาถึงแล้วมีเลี้ยงปลาป่ะมีครับมีปลาปลานวลจันทร์ปลาอะไรผมปล่อยปีที่แล้ว10ทุเรียนเนี่ยศึกษาให้ดีนะถ้าแต่ตัวน้ำที่มันเป็นร่องๆนี่ผมเอาผักหวานบ้านมาเสียบเดิมก็ขึ้นแล้วก็ไปตัดไปให้ไก่เอาไปให้ไก่กินกินผักหวานบ้านมันช้ำง่ายครับเพราะว่าเรามีน้ำแล้วมีประโยชน์ก็เสียบน้ำที่มันเปียกๆเนี่ยมันปั่นมาเองปั่นเองครับเราก็ไปทำงานปกติตอนเย็นพอแดดมันลดลงมันก็จะหยุดเองของมันตรงนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าลงทุนทำโซล่าเซลล์ 8,000 กว่าบาทอาจารย์นะต้องรวมกลุ่มกันก็อยู่ประมาณ 8,000 กว่าบาท 8,000 นะตีไม่ถึงหมื่นเนาะไม่ถึงครับรวมทั้งสายอะไรแถวๆนี้สายนี่ผมสายสั้นสายยาวสายนี่หาเองครับเอาจากบ้านครับครับทำเองครับอ๋อไม่รวมสายครับรวมเฉพาะตัวแบตกับตัวปั๊มนะครับอาจารย์ตัวถังไม่ใช่นะครับครับถังนี่ผมมีของผมอยู่แล้วสุดยอดครับอันนี้คือทีนี้ว่าจะยิงขึ้นไปข้างบนให้มันทั่วก่อนครับมันเอาทำเองครับอันนี้คือทำเองนั่นนี่ส่งไปไกลได้เท่าไหร่น้ำก็ส่งระยะไกลแล้วแต่สายแล้วแต่สายครับถ้าสายไปถึงบ้านไปถึงไหมถึงครับถึงหมดแต่ของแต่ข้างบนผมก็มีอยู่แล้วอ๋อครับคือถ้าจะใช้มันต้องมีอีกรูปแบบนึงครับก็คือแบบลักน้ำอีกอันนึงทำขึ้นไปครับอันนี้คือระบบประปาก็คือให้มันเป็นถังใหญ่ๆขึ้นตรงนี้แล้วก็ให้มันยิงกันแล้วก็อัดแรงอัดกันต้องปั๊มน้ำขึ้นไปครับปั๊มน้ำแล้วก็ปั๊มน้ำครับทีนี้ต้องใช้แรงดันพอสมควรครับทีนี้โซล่าเซลล์ขนาดนี้ได้กี่วันสมมติว่าวันนี้มีแดดออกแล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่ออกใช้ได้ไหมไม่ได้ครับวันต่อวันครับมันได้เฉพาะตอนแดดออกแต่ถ้าอยากได้ก็คือต้องมีแบตสำรองแบตเตอรี่อันนี้ไม่มีนะครับตอนนี้ผมยังไม่ใช้เพราะว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นมันยังพอครับแต่เพิ่มอีกนิดเดียวก็ได้แล้วก็คือแบตลูกนึงน่าจะประมาณ 4,000 กว่าบาทอ๋อครับแบตมันจะแพงอยู่ที่แบตตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับถ้าวิธีการรดน้ำเนาะครับคือถ้าสมาชิกสหกรณ์ไอ้นั่นก็คือรวมตัวกันแล้วก็ไปซื้อให้มันเป็นระบบแล้วก็วางสเปคเท่านี้มาทำเกษตรอย่างนี้ผมว่าน่าจะได้ผลครับต้องครับต้องรวมกลุ่มกันเนาะรวมกลุ่มครับแล้วก็วางแผนครับว่าแต่เอาสเปคนี้นะทำนี้ได้เท่าไหร่ระบบหยดเท่าไหร่อะไรให้มันสมบูรณ์แบบไปเลยได้ถ้าสมาชิกเขามีกลุ่มหนึ่งครับเขามีที่มีทางเขาต้องการให้คุณรอนไปแนะนำยินดีไหมก็ได้ครับยินดีครับยินดีครับพอได้อยู่ครับครับเรามีแม่ค้าเก็บเลยครับเก็บเลยอย่างนี้แล้วอาจารย์ครับก็คือมา
เรามีของฝากก็ภูมิใจแล้วนี่คือผมถ้าไปต่างประเทศนะที่เขาผัดนะแตงกวาก็มีค่ะบวบครับเพื่อบวบทำไมลูกมันเล็กเหรอฮะอยู่เป็นเพื่อนกันมันเป็นพันธุ์ที่ปลูกเวลาหน้าแล้งอย่างนี้ครับเขาเรียกบวบหมอกแล้วแค่หมอกขายก็ได้กิโลเท่าไหร่อย่างนี้ที่ตลาดถ้าอยู่นี่ก็น่าจะประมาณ200อยู่นะอาจารย์โลละนะเท่านี้แหละครับเท่านี้ก็ประมาณ200-300อยู่ถ้าได้เท่านี้ขายวันก็พอแล้วเนาะครับกินก่อนเวลาไปเก็บครับก็จะอยู่ในอย่างนี้นะครับครับอ๋อตะกร้าครับจะเก็บเก็บอย่างนี้นะจันทร์อ๋อแล้วเราต้องเก็บหมดไหมเก็บหมดเลยครับต้องเก็บพรุ่งนี้มันก็มีใหม่จันทร์ครับแล้วเวลาไข่มันกระโดดขึ้นมันก็กระโดดขึ้นมาเองครับนะครับวันละก็20ขึ้นครับวันละ20ค่อยมันครับตอนนี้เพราะว่ามันหลายปีแล้วอ้าวอันนี้มันมีหลายครับก็แล้วทีนี้มันอยากขึ้นอันไหนก็ขึ้นอันนั้นมันเลือกขึ้นเลยครับจ้ะนะครับอ๋อมันก็จะขึ้นเองจะเก็บประมาณนี้อันนี้แปลว่าวันนี้ยังไม่ได้เก็บใช่ไหมครับนี่แหละครับของวันนี้ครับนี่แหละครับนะนี่คือไข่ของวันนี้ไข่วันนี้40กว่าตัวได้40ฟองฮะ44ตัวยังไม่ได้นับเลยยังไม่ได้นับเนาะก็ประมาณวันละเท่านี้นะครับเท่านี้ก็เหลือกินละครับค่ะหลังจากที่เราได้เดินชมสวนของพี่รอนแล้วนะคะและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์นะคะจากไร่นาสวนผสมค่ะมีอะไรบ้างคะอะไรคะไข่ค่ะไข่ไก่ฟักข้าวอันนี้อะไรนะฟักข้าวนะฮะฟักข้าวสวยงามมากครับบวบมะม่วงครับนะอันนี้ก็คือผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์คุณรอนซึ่งเป็นสมาชิกดีเด่นของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย100ปีเนาะเพราะนั้นเราเดินชมกันเมื่อกี้เนี่ยก็จะเห็นผลผลิตต่างๆนะอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะยังมีอีกหลายอย่างซึ่งเราไม่ได้เก็บมานะอันนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยครับข้อคุณรอนก็สามารถนำพวกนี้ไปขายได้นำค่าใช้จ่ายมาใช้จ่ายในครอบครัวอย่างโดยไม่ต้องกู้ยืมเงินสหกรณ์พร้อมทั้งมีเงินเหลือฝากมีเงินส่งลูกเรียนจนจบนะฮะอันนี้ก็เป็นผลผลิตเป็นความขยันของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเป็นข้าราชการทั้งคู่สามารถแบ่งจัดสรรเวลาโดยเฉลี่ยตั้งแต่ตีสี่นะยันโมงเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็หลังเลิกงานก็ประมาณ5โมงเย็นประมาณทุ่ม2ทุ่มก็แล้วแต่ก็จนเกิดไร่นาสวนผสมอย่างนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านที่สนใจที่มีที่ก็ปรึกษาคุณรอนได้นะฮะก็คุณรอนก็ยินดีเนาะครับยินดีสะกอนมั่นคงสมาชิกมั่งคั่งเย้ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสะกอนออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จำกัดที่เอื้อเฟื้อในการถ่ายทำวันนี้แล้วการถ่ายทำวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับสมาชิกสะกอนทั่วประเทศไทยนำอาชีพที่เป็นตัวอย่างของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ไปปรับปรุงใช้แล้วก็จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็ร่ำรวยตลอดไปใน อนาคตครับครับวันนี้รายการชสอจับกระแสข่าวสหกรณ์ตอนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อชีวิตมีสุขของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ